สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มทีมิวไมคราฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ปรับบอกนั่นเองค่ะในวันนี้ค่ะก่อนอื่นได้เกิดเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นเนาะก็คืออยู่ดีๆค่ะไอเทมของเราอ่ะที่อยู่ในกล่องเก็บของค่ะมันหายไปหมดเกลี้ยงแบบ 100% เลยไม่เหลืออะไรอยู่เลยค่ะก็คือไอเทมที่อยู่ในนี้หายไปหมดเกลี้ยงเลยโอ้โหกว่าจะหาทางแก้กลับมาคืนได้ค่ะสุดท้ายเราก็เลยเลือกที่จะแบ็กอัพค่ะย้อนกลับวันไปนั่นเองทำให้ความคืบหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เดิมเรามีไอเทมเยอะกว่านี้นะอะไรอย่างงี้ค่ะก็เหลืออยู่เพียงแค่นี้นั่นเองเป็นการแบบบั๊กของ Minecraft Mod Pack นี้เนาะเป็นของ Mod Refine Storage ค่ะน่าจะเป็นปัญหาเจ้าตัวนี้แล้วก็สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวอีกอย่างหนึ่งคือเควสที่เราทำไปค่ะอยู่ดีๆก็เกิดบั๊กไม่คอมพลีททั้งหมดเลยก็คือหายไปทุกหน้าค่ะโดยที่มาเริ่มต้นตั้งแต่เควสแรกเควสหนึ่งใหม่โอ้โหอย่างตกใจกว่าจะแก้มาคืนได้ค่ะตอนนี้ก็กลับมาปกติเหมือนเดิมแล้วเนาะโอเควันนี้ค่ะเริ่มพัฒนากันเลยตรงนี้ค่ะเป็นระบบฟาร์มที่เราลองมาเทสดูว่าเราจะทำฟาร์มรูปแบบไหนดีก็เลยได้ข้อสรุปค่ะว่าถ้าวางท่ออาจจะไม่สวยเนาะเราก็เลยใช้เป็นสายไฟแทนค่ะซึ่งสายไฟพวกเนี้ยมันทำให้ฟาร์มของเราค่ะดูดีขึ้นมากๆเลยคือถ้าเราวางเป็นท่อใช่ไหมคะมันค่อนข้างที่จะประหยัดทรัพยากรแต่ว่ามันจะรกรุงรังเนาะแต่ถ้าวางเป็นสายไฟนี่ค่ะจะเปลืองทรัพยากรนิดนึงแต่ก็แบบมันดูดีเอาความรู้ดีก็ว่าค่ะเห็นว่าตัวจ่ายตรงนั้นค่ะตรงเนี้ยเนี่ยตัวจ่ายตัวเดียวค่ะสามารถกระจายไปได้ทุกตัวฟาร์มเลยนั่นเองโอเคในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำแปลงปลูกผักเพิ่มเติมเนาะอันนี้ค่ะได้เทสระบบแล้วแปลว่ามันเวิร์กก็แปลว่าใช้ได้แต่ก่อนอื่นค่ะเราอัปเกรดห้องอาหารของเราก่อนดีกว่าเอ็กพอร์ตเตอร์ค่ะก็คือนำออกจากระบบเก็บของที่อยู่ในนี้มอดอาหารต่างๆนานาเนาะที่อยู่ในมอดแปมฮาวเวิร์ดคราฟนี่ค่ะนี่มากมายเอาออกมาใส่ตู้เย็นค่ะถ้าถูกเอาออกมาใส่ตู้เย็นได้ใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะคราฟในนี้ได้นั่นเองดังนั้นเราก็จะใส่เป็นเอ็กพอร์ตเตอร์ค่ะว่าอย่างนี้เลยเน่แน่นอนตรงนี้ค่ะเป็นพื้นของห้องครัวเนาะซึ่งนับเป็นมัลติบล็อกเหมือนกันดังนั้นก็สามารถที่จะเชื่อมตู้เย็นค่ะเข้าสู่ระบบได้นั่นเองเอ้ยกดชิปเอ้ยโอเคนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยเคเบิลมาเลยตรงนี้เนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแต่ถามว่าจะมีไอเทมเข้ามาไหมก็ไม่มีค่ะแน่นอนจนกว่าเราจะใส่ไวลิสในนี้นั่นเองว่าเราอยากจะให้มีอาหารอะไรค่ะเข้ามาในนี้บ้างเนาะก็มาเริ่มกันเลยนี่ค่ะเราก็จะหยิบออกมาแบบนี้อย่างละหนึ่งอะไรก็ได้ลองหยิบออกมาดูนะคะเป็นแบบตัวอย่างก่อนเนาะห้ามซ้ำกันโอเคห้ามซ้ำกันก็มาสมมุติเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอามาใส่ในนี้ค่ะเป็นไวลิสว่าดูดเจ้าพวกนี้เข้ามานะอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ในตู้เย็นของเราค่ะเห็นว่าเขาก็เริ่มดูดพืชผักมาละเพราะมีพืชผักเราก็จะสามารถทำอาหารได้นั่นเองก็แน่นอนค่ะทุกตัวจะใส่ไวลิสที่แตกต่างกันไปต้องมีดินเยอะๆค่ะก็คอนโทรลชิปแล้วก็คลิกที่ดินเนาะตรงนี้ค่ะเป็นบล็อกดินมาเพื่อเรียกสูตรคราฟขึ้นมาแล้วก็กำหนดการคราฟค่ะสัก500แล้วกันโอเคเริ่มการคราฟมาเลยนี่ไงดินกำลังมาเรื่อยๆค่อยๆคราฟมากำหนดไว้ที่500ค่ะเอาออกมาใช้ก่อนแล้วดินต้องเยอะกว่านี้นั่นแหละดังนั้นเราก็จะมาเริ่มทำฟาร์มเลยค่ะตรงนี้เป็นส่วนฟาร์มตัวอย่างเนาะดังนั้นฟาร์มในความเป็นจริงค่ะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองห่างกันนิดนึงก็ดีนะเผื่อไว้ค่ะเป็นทางเดินก็1 2 3 4ตรงนี้เป็นบล็อกที่5เว้นว่างไว้ก่อน1 2 3 4บล็อกที่5บล็อกนี้ต้องเป็นสลับแถบไม้มาตำแหน่งตรงกลางนี้ค่ะจะเป็นตำแหน่งน้ำนั่นเองเราจะวางเป็นสแลบเพื่อให้น้ำไม่ไหลลงไปข้างล่างค่ะ
เดี๋ยวจะเกิดอาการแหลกซะเปล่าๆเนาะนับมาเลยแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่ตรงนี้ค่ะเป็นแถวที่ห้านั่นหมายความว่าเป็นตรงกลางโอเคนี่แถวตรงกลางมีแล้วแน่นอนใช้คาถาก่อสร้างก็ได้ค่ะถ้าอยากง่ายๆเนาะแล้วค่อยๆวางมาแต่แน่นอนถ้าปูแบบพื้นธรรมดาเนี่ยแบบนี้ก็ได้เราก็มีสกิลการปูอยู่หนึ่งสองสามสี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 ่รัศมีสี่บล็อกค่ะก็แปลว่าใช้ได้นั่นเองนี่คือแถวที่หนึ่งจากนั้นถ้าเราต้องการแถวที่สองใช่ไหมก็ปูขึ้นไปค่ะนับหนึ่งสองสามบล็อกที่สามนี้ค่ะก็วางเป็นขอบแบบนี้เลยเช่นเดียวกันนับมาสามบล็อกค่ะแล้วก็วางขอบคานแบบนี้เลยทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบสิบชั้นนั่นเองจนกว่าความสูงจะเท่าขนาดนั้นค่ะโอเคพอได้เป็นอย่างนี้เราก็ลงมาล่างสุดเลยค่ะทีนี้ด้วยความสามารถของคาถาก่อสร้างอันสุดแสนจะเพอร์เฟกต์ใช่ไหมนี่ค่ะเอาบล็อกนี้เอาก่อนแบบนี้ถ้าเราเล็งนะนี่ค่ะปึ๊บต่อแบบนี้เลยยาวๆมาค่ะโอเคคาถาก่อสร้างพังไม่เป็นไรวางมาใหม่วางแค่ขอบค่ะเราก็สามารถปูถึง10ชั้นได้อย่างสบายหัดชึบหัดชึบหัดชึบ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 ตึ๊บแล้วก็อีกหนึ่งทีค่ะปึ๊บเสร็จเรียบร้อยส่วนตรงนี้ค่ะก็ไม่ยากเวลาที่เราขุดบ่อน้ำแต่ละชั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไถออกค่ะแค่นั้นเองมันต้องมีตัวเชื่อมกันไม่อย่างนั้นก็จะวางทีเดียวเสร็จไม่ได้เน่ตอนนี้ค่ะเราได้2สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เล็งตำแหน่งของบ่อน้ำค่ะแล้ววางตรงกลางระหว่าง2แปลงนี้แล้วเราก็วางมันเลยไอเทมคอนดูตค่ะจะทำให้เราวางเจ้าตัวฟาร์มเมอร์เครื่องจักรเราได้ง่ายขึ้นเนาะทีนี้ค่ะในทุกๆชั้นเนาะตรงตำแหน่งกลางบ่อนี้ค่ะให้เราวางโคมไฟเลย4ตัวค่ะจากนั้นในทุกมุมค่ะเราก็ต้องวางโคมไฟด้วยแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะวางเป็นด้านข้างแล้วก็ฝั่งทางนี้ค่ะก็วางเป็นด้านข้างเช่นเดียวกันโอเคก็คือจะต้องทำแบบนี้ทุกๆชั้นค่ะวางโคมไฟให้เรียบร้อยเพื่อความสว่างค่ะเพราะว่าตามที่รู้กันเนาะต้องมีแสงสว่างแล้วก็มีน้ำค่ะพืชถึงจะสามารถโตได้นั่นเองเราก็มาตักน้ำค่ะแน่นอนในแต่ละโซนจะใช้น้ำเพียงแค่ถังเดียวค่ะโดยเราจะวางน้ำด้านบนสุดแล้วให้น้ำไหลลงมาด้านล่างสุดนั่นเองโซนนี้ค่ะก็ใช้น้ำ1ถังแถวนี้ก็ใช้น้ำ1ถังค่ะแค่นั้นประหยัดมากมายนี่เห็นว่าน้ำก็สามารถที่จะไหลลงมาด้านล่างสุดได้ค่ะแล้วก็ไม่ไหลทะลักด้วยเพราะว่ามันมีหลุมอยู่น้ำก็ไหลลงหลุมเนาะนี่ค่ะแล้วเราก็ลงมาเข้าซองเนะวางต่อหัดชื้ในทุกตำแหน่งค่ะต้องปรับตรงนี้เป็นนำออกค่ะแล้วก็ Activate เสมอกดแค่ Activate ก็พอค่ะทั้งซ้ายและขวาก็คือทำงานตลอดนะเวลาที่เขาได้รับผลผลิตมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็สั่งดูดผลผลิตออกจากตรงนี้นั่นเองแอคทีเวทเสมอเรียบร้อยนี่ก็เช่นเดียวกันปรับเลยค่ะในทุกตำแหน่งเดินท่อส่งเพื่อนำไอเทมออกเรียบร้อยค่ะต่อมาก็ได้เวลาวางเสาไฟกับสายไฟและวางไว้สูงยิ่งดีค่ะไม่อย่างนั้นเราอาจจะตายได้เพราะว่าเราโดนสายไฟอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสค่ะที่เราจะโดนไฟช็อตตายนั่นเองกระแสไฟแรงสูงอะไรอย่างงี้คือไม่ถูกเส้นลวดพวกนั้นค่ะตายได้แบบง่ายๆเลยเนาะทีนี้ค่ะสิ่งที่เราจะต้องมี3อย่างก็คือเป็น SV wire connector ค่ะตัวข้อต่อนั่นเองหัวจ่ายก็คือเป็นตัวนำส่งเนาะแล้วก็จะต้องมีรีเลย์นี่ค่ะก็คือเป็น SV wire relay
รีเลย์นี่ค่ะจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถวางสายไฟซ้อนทับกันได้เพราะว่าคอนเนคเตอร์ค่ะมันจะวางได้1ต่อ1เท่านั้นแต่ถ้ารีเลย์ค่ะมันจะเป็นแบบ1ต่อ10ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากๆแล้วก็ XV wire coil ค่ะก็เป็นสายไฟนั่นเองโอเคอย่างแรกวางคอนเนคเตอร์ค่ะที่ทุกตัวก็กดชิปเพื่อวางเนาะเดี๋ยววางไม่ทันค่ะโอเคทีละสายก็ได้มาทีละฝั่งไปเลยนี่สายไฟที่เชื่อมต่อเรียบร้อยละดังนั้นเราต้องวางเป็นรีเลย์ค่ะในส่วนตรงแรกก็ใช้สายไฟค่ะเชื่อมต่อมาเลยแต่ละตำแหน่งค่ะปุ๊บนี่จากรีเลย์ไปที่คอนเนคเตอร์ค่ะทุกตัวทุกตำแหน่งอ่าฮะสวยงามเรียบร้อยเป็นระเบียบแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะเดินพลังงานมาใช่ไหมคะก็ต้องมีนิดนึงแล้วนะวางกล่องไว้ตรงนี้แล้วกันจากนั้นเดินไอเทมคอนดูดค่ะมาเลยนำไอเทมเข้ามาในกล่องปรับเป็นนำเข้าค่ะแล้วก็แอคทีเวทเสมอจากนั้นค่ะระบุว่าให้นำส่งไอเทมที่อยู่ในกล่องนี้เข้าไปยังระบบเก็บของตรงนู้นของเราใช่ไหมเราจะต้องใช้ importer ค่ะนำเข้าไอเทมสู่ระบบหนอ importer มาเลยแล้วก็ต้องเดินสายอ่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะมาเดินไปทางนู้นได้ไหมโอเคให้เชื่อมกันฝั่งนู้นดีกว่านี่ค่ะปุ๊บสายเคเบิลเรียบร้อยก็คือจากกล่องตรงนู้นค่ะไอเทมที่ได้เป็นผลผลิตมาปุ๊บก็จะไหลตามสายพวกนี้มาค่ะจากนั้นเขาก็จะมาตามสายตรงนี้ปุ๊บโค้งนี้ค่ะแล้วก็เข้าสู่นี่ไงเป็นระบบเก็บของของเรานั่นเองค่ะอยากเทสอยากทดสอบใช่ไหมเรามีออฟซิเดียนแพ็กเซลค่ะเราก็เอาออฟซิเดียนแพ็กเซลใส่ลงไปในนี้เลยปุ๊บหายไปแล้วเขาก็จะมาอยู่ในนี้ใช่ไหมนี่ค่ะขวานของเราค่ะก็เข้ามาอยู่ในระบบเก็บของของเราได้อ่ะเชื่อมต่อได้ใช่ไหมเรียบร้อยทีนี้จากรีเลย์ตรงนี้ค่ะมาก็ส่งมาที่รีเลย์ตรงนี้นั่นแหละเดินสายแบบนี้เลยทีนี้เราก็มาเช็คดูพลังงานมาไม่เอ่ยนี่ค่ะพลังงานค่อยๆกระดึ๊บเข้ามาแล้วก็แปลว่าใช้ได้นั่นเองทีนี้ค่ะเราก็มาเลือกพืชที่เราจะเอาไปปลูกเนาะแน่นอนค่ะเราจะใช้กรรไกรตัดกิ่งค่ะที่ชื่อว่าคลิปเปอร์นั่นเองตัดออกมาให้ได้เป็นคลิปปิ้งค่ะนี่เจ้าพวกนี้แหละสามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นเม็ดพันธุ์ได้1แปลงค่ะก็ปลูกได้ประมาณ60กว่าเนาะนี่เราก็ตัดมาเลยค่ะเยอะๆไว้ก่อนถ้ากลัวว่าไม่พอก็รดน้ำมาแล้วก็ตัดต่อค่ะGrain of Infinity หรือว่า Bedrock เนี่ยก็ควรที่จะปลูกเพราะว่าสำคัญ Nether Quartz ค่ะก็สำคัญเช่นเดียวกันสเตตัสยังเป็น111ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยอัพสเตตัสทีหลังนี่ตอนนี้เรามีแปลงว่างๆอยู่ที่20แปลงใช่ไหมเราก็ต้องเลือกพืช20ชนิดค่ะเอาไปลงเมื่อได้ Clipping มาเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็เอามาใส่ใน Seed Analyzer เลยค่ะตัวไหนที่ยังไม่ได้เรียนรู้ค่ะก็รอให้เขาเรียนรู้จนเสร็จเนาะถ้าเป็นตัวไหนที่เรียนรู้แล้วค่ะก็เปลี่ยนเป็นแค่ซีดก็เพียงพอละนี่เมื่อเรียนรู้ทุกตัวเรียบร้อยค่ะกรุณาเดินอย่างระมัดระวังอย่าไปโดนสายไฟค่ะมีโอกาสที่จะตายได้เราก็เริ่มจากด้านบนค่ะแล้วก็ไล่ลงไปด้านล่างเลยดีกว่าโอเคแปลงสูงสุดนี้ค่ะเอาเป็นพืชน้ำแล้วการใส่พืชน้ำลงไปค่ะเขาก็สามารถที่จะปลูกได้มีแสงสว่างมีน้ำพืชสามารถโตได้เดี๋ยวเจ้าเครื่องนี้ค่ะก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เราเองนั่นแหละโอเคอันนี้เป็น Defy Obsidian แล้วกันแน่นอนค่ะปลูกอะไรแปลงไหนก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ควอตผสมไอรอนค่ะไปเลยแล้วก็อินวาเนาะแน่นอนสำคัญมากๆค่ะโกลสโตนก็จำเป็นพืชหาไม้ค่ะวูดซีดอะไรอย่างนี้ไม่ต้องปลูกหรอกต้นไม้ปลูกพืชหาไม้ดีกว่าเนเชอร์ซีดค่ะดีเหมือนกันบรอนซ์อ้อเอาไปเลยนี่ก็บรอนซ์ค่ะแปลงนี้เอาเป็นคอปเปอร์แล้วกันส่วนตรงนี้เอาเป็นเนเธอร์ควอตซ์ค่ะ
ามด้วยพืชสลามแล้วก็พืชเบดร็อกค่ะอันสุดท้ายตรงนี้เป็นพืชไฟแล้วกันเสียงการปลูกพืชมาอย่างสนั่นหวั่นไหวค่ะนี่แล้วเราก็ยังเหลืออีกประมาณ 6-7 แปลงเนาะที่เรายังไม่ได้เอาพืชมาใส่ค่ะเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ก็ได้นั่นเองโอ้นั่นไง นี่ค่ะไม่ควรที่จะโดนสายไฟโดยใช้เหตุตายเลยเหรอก็ให้คุณผู้ชมเห็นแล้วกันค่ะว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายอันตรายมากๆอ้าวว่าแต่หืออ๋อนี่เราตายตรงนี้อ่ะการตายได้ดินมาด้วยขุดมาเลยค่ะปึ๊บเอาของเข้าตัวคืนนั่นแหละความอันตรายของสายไฟได้ในเรื่องความสวยงามก็จริงนะแต่โดนที1นี้ค่ะตาย 100% ไม่มีทางรอดแน่นอนแล้วก็ลบเวฟพอยต์ก่อนกด J ค่ะเรียบร้อยฮ่าเราก็ได้แปลงปลูกพืชมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ